คนไฟลุกหรือ spontaneous human combustion คือเหตุการณ์ที่ร่างกายมนุษย์เกิดการลุกไหมเองโดยปราศจากแหล่งความร้อนภายนอกมีการบันทึกเหตุการณ์ลักษณะนี้ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาทั่วโลกพบเพียง200ครั้งเท่านั้น ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแดนนี่แวนแซนวัย65เสียชีวิตภายในบ้านพักในรัฐโอกากฮมาสหรัฐอเมริกาโดยแนมเภอรรอนล็อกฮาร์ดเผยว่าสภาพศพ ถูกไฟเผาผลาญมอดไหมห้จากภายในและคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากปรากฏการไฟลุกทั่วตัวหรือ spontaneous human combustion นอกจากนี้ยังไม่พบความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ภายในบ้านและไม่พบร่องรอยการต่อสู้ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าในตำรานิติเวศไม่ได้พูดถึงปรากฏการณ์นี้ในทุกเล่มบางตำราก็อ้างว่าเป็นตำนานซึ่งในประเทศไทยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในแต่ละที่ที่เขียนเนี่ยก็จะมีประเด็นก็คือเป็นตำนานหมายความว่าเคยมีผู้เชี่ยวชาญในอดีตพูดถึงไว้แล้วก็ ไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่ไม่มีเปเปอร์ในปัจจุบันนอกจากนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังอธิบายว่าสาเหตุการเผาไหม้ที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมี3ปัจจัยประกอบกันคืออุณหภูมิเชื้อเพลิงและออกซิเจนการเผาไหม้เนี่ยโดยทั่วไปเขาเรียก triangle of fire คือต้องมี3ปัจจัยค่ะปัจจัยที่1เนี่ยต้องมีอุณหภูมิขึ้นถึงปัจจัยที่2เนี่ยต้องมีเชื้อเพลิง ปัจจัยที่3เนี่ยคือต้องมีออกซิเจนหล่อเลี้ยงคำถามคือไอสปอนเทเนสฮิวแมนคอมบัสชั่นเนี่ยเอาความร้อนมาจากไหนอุณหภูมิขึ้นถึงไม่มีทางเลยที่มนุษย์จะมีอุณหภูมิในตัวเองเราขึ้นสูงจนขนาดติดไฟได้เนี่ยไม่มีแสดงว่ามันจะต้องมีความร้อนจากภายนอกใช่ไหมการที่เรียกสปอนเทเนสเป็นไปได้ยากสปอนเทเนสหมายความว่าตัวเราเป็นผู้กระตุ้นไฟเชื้อเพลิงอพอรับได้ ะะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไหนอ้วนมากไขมันมันก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าปั๊บแล้วมันจะไฟไหม้เลยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วแพทย์นิติเวชก็คงบางคนก็ไม่ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปเพราะว่ามัน,มนพูดถึงในบางตําราแล้วก็ในการพูดถึงก็เป็นการ,รย้อนไปว่าเคยมีการพูดถึงแค่นั้นเอง สำหรับศพของนายแดนนี่แวนแซนทีมสืบสวนได้ส่งไปชนะสูตรต่อที่เมืองทูซ่าเพื่อรอผลการตรวจสอบอีกครั้งและยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากนายแดนนี่แวนแซนเป็นคนติดเหล้าและสูบบุหรี่จัดซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกท่วมก็เป็นได้จากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพทันชนกศรีธเนศชัยขมชัดลึกทีวีรายงานคะ่ะ